ณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าการเป็นผู้นำในยุคนี้เนี่ยต้องเป็นแบบไหนตัวการทำงานของผมมันเป็นแบบนี้การเป็นผู้บังคับประชาชนเนี่ยจะไม่ให้ใจดีได้ยังไงล่ะปะโถแล้วแก้ไขปัญหาปากของนี่เราต้องทำยังไงอะคะไม่รู้ผมก็ไม่รู้ก็เขายังไม่ได้บอกมาไม่รู้ว่าไปแล้วชาวบ้านล่ะคะเขามีวิธีเลือกผู้นำกันแบบไหนเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็สิเลือกกันแตกต่างกันไปคนละแบบไหมคะแต่ว่าที่บ้านว่างไส้ตำบลโน่นชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เขาเลือกผู้นำที่มีลักษณะแบบนี้ค่ะจริงจังลงมือทำเป็นตัวอย่างให้ชุมชนแก้ปัญหาปากท้องเสียสละบ่คดโกงเข้าใจเข้าถึงให้เป็นคนสนุกสนานวันนี้นะคะสะเทือนไทยจะพาไปรู้จักกับผู้นำคนหนึ่งค่ะที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับที่ชาวบ้านบอกไปเมื่อกี้เลยเขาคนนี้นะคะเป็นนักปกครองเล็กๆแห่งบ้านวังชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนามว่าพ่อเวียงสงค่ะผู้ใหญ่บ้านที่ลงมือทำงานจริงทำให้เห็นก่อนทำให้ชาวบ้านนะคะสามารถหันมาพึ่งพาตัวเองได้และที่สำคัญค่ะเขาทำให้ชาวบ้านนะคะหันมาเห็นความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนค่ะทำให้ชุมชนแห่งนี้นะคะมีแต่ความสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันเขาเฮ็ดได้จังใดเฮ็ดได้อีหลีบ่ไปติดตามพร้อมกันได้ในสะเทือนไทยมื้อนี้ค่ะตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่นี่นะคะก็มีอยู่100กว่าหลังคาเรือนค่ะและมีประชากรทั้งหมดนะคะ200กว่าคนค่ะก็เป็นเหมือนหมู่บ้านเล็กๆตามต่างจังหวัดทั่วไปเลยค่ะแต่ที่นี่เนี่ยเขาลือกันว่ามีผู้นำของจริงผู้นำของจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่บ้านกันเลยค่ะไปสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาผู้ใหญ่บ้านบ่นี่เนาะมาถูกต้องแล้วผู้ใหญ่บ้านนี่คือสวนผู้ใหญ่เอี่ยมสงโอ้ยผู้ใหญ่บ้านนี่แหละโอเคเลยโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีลูกถูกต้องแล้วค่ะคนนี้คือพ่อเวียงสงผู้ใหญ่บ้านวังชัยค่ะครับผมครับเก็บมาดันอยู่เก็บมาดันอันนี้ไปให้แม่ไปดองขายสวนผู้ใดนี่ก็พ่อสวนพ่อนี่แหละสวนพ่อเลยเออมันมีอยู่ไรเคิงจ้าไรเคิงกะเฮ็ดเป็นสวนผสมมีบักพริกบักม่วงบักฮุงบักฮุงบักลินฟ้าผักสะเดามีเบิดอยู่นี่คือมาปลูกหลายแถบเป็นผู้ใหญ่บ้านคือบ่อยู่ซื่อๆคือบ่บริหารซุ่มซ่นซื่อๆบ่ปลูกต้นใหม่มันสิซุ่มสิเย็นซะบ่เฮาก็เป็นผู้นำคนเนาะก็จะมีความอยากสร้างแรงบันดาลใจให้แท้บ้านว่าเออพื้นที่ไร่เดียวนี่มันสามารถเลี้ยงชีพเฮาได้นะเลี้ยงเจ้าของได้มีผลละไม้มีบ่อป่าจ้าหมุนเวียนกันอยู่นี่นี่ทุกอย่างอยากอีหยังก็เข้ามานี่ก็คือได้กินก็ไม่ได้คาดหวังว่าขายปลาต้องได้ปีนึง 30,000 40,000 หรือเป็นแสนเป็นล้านนะเพียงแต่เราเนี่ยอยากให้คนเขามองเข้ามาแล้วเออนาผู้ใหญ่บ้านมันมีทุกอย่างเว้ย อยากได้อะไรก็ได้อะไรประมาณนี้นะอยากกินหน่อไม้ก็มาอยากเอามะม่วงก็มาอยากกินปลาอยากกินอะไรก็มามันก็มีครบเพราะว่าเราไม่มีสารเคมีทุกอย่างก็มารวมอยู่ชาวบ้านก็เห็นว่าเออทำแบบผู้ใหญ่บ้านนี่มันอยู่ได้ทั้งปีนะในบ้านเพิ่นก็ภูมิทีเพิ่นก็เริ่มปรับเปลี่ยนมาสิปลูกชนิดเดียวกันน่ะเบิดฤดูกับบ่มีแนวกินแนวขายนะแล้วคนที่บ่มีที่ดินจังซี่เขาสิได้กินพืชกินผักเออนี่ก็ซื้อกินเอาเฮาก็เร่งเห็นว่ามันมีที่สาธารณะอยู่อยู่ในหมู่บ้านนี่ในหมู่บ้านเป็นสมบัติส่วนร่วมนํากันอยู่ทางพูนทางบึงคนไปอยู่นํากันแล้วสิแบ่งสรรปันส่วนโดยบ่เป็นการแย่งชิง
ทรัพยากรกันอยู่จังได๋นะโอเคไปน้ำกันเนาะไปค่ะเพื่อให้พอเห็นกับตาค่ะว่าตู้กับข้าวที่เป็นแหล่งอาหารหล่อเลี้ยงคนในชุมชนเนี่ยเป็นยังไงพอเวียงสงก็เลยสตาร์ทแม่ทองอยู่ค่ะแม่ทองอยู่นั่นก็คือรถอีแตนประจำตำแหน่งพาปอเข้าไปในสวนฝีมือชาวบ้านกันค่ะไปแม่ทองอยู่ไปสวนกันวันนี้พอเข้ามาแล้วก็มีแต่รวยๆไม่ธรรมดาดินี่ความสุขกันหนูขึ้นไปนั่งได้เลยไหมจ๊ะนั่งเลยอ้าวขึ้นเลยลูกอันนี้คือวิธีสตาร์ทเหรอขึ้นเลยครับขึ้นเลยโอ้ไปแล้วเครื่องติดแล้วได้กัน2คนนะนั่งรถมาได้สักพักค่ะก็จะเห็นแปลงเกษตรผสมผสานค่ะในพื้นที่12ไร่ที่อยู่ติดกับบึงน้ำขนาดใหญ่ค่ะเรื่องแล้วดับเครื่องมันดับแล้วนี่หลักการว่าเราจะให้เริ่มต้นคือคนที่ไม่มีสวนคนไม่มีที่ดินให้มาเราจะรู้ว่าใครมีสวนเหลือเฟือแล้วก็ไม่ต้องมานะให้โอกาสคนอื่นแล้วการทำสวนก็จะต้องหนึ่งแล้วเรามีกติกาว่าเราเอาน้ำไปทำอุปโภคบริโภคคุณต้องไม่ใช้สารเคมีในแปลงนี้นะทำไมอะคะมันก็จะไหลลงไปบึงผลสุดท้ายเราก็จะบริโภคพวกนั้นผู้ใหญ่บ้านเพิ่นร่วมกันประกาศในหอกระจายข่าวแม่นว่าให้ไปทําสวนผู้ใดสิไปทําก็ให้ไปสมัครลงชื่อผู้ใดสิปลูกหยังก็ปลูกได้ตามระยะสายของตัวเองปลูกผักปลูกพริกปลูกถั่วค่ะถั่วฝักยาวปลูกข่ามีทุกอย่างค่ะปลูกผักนี่บ่ได้ใช้สารเคมีนี่แม่นค่ะปลูกส่วนกินได้เบิดค่ะคนเขาต้องการผักหยังเฮาก็มีขายให้เพิ่นเบิดอย่างเงี้ยสร้างรายได้ของตัวเองผู้ใหญ่นําปลูกแล้วอยากให้เฮ็ดอีหยังแล้วสิประกาศได้หอกระจายข่าวแล้วคนก็สิมาหาแล้วว่าก็บอกว่าฉันผู้นึงผมผู้นึงจังซี่แม่ค่ะก็สิไปน้ำกันเป็นกลุ่มไปเลยแม่จ้าเขาล้อมหัวให้เขาจัดที่จัดนั้นให้มันก็ดีเขาก็ได้ขายได้เขาปลูกเขาก็ได้ขายเขาก็ได้มีรายได้เนาะมันบ่ค่อยมีคนหลักเด้ส่วนมากเขาก็ปลูกกินไผ่กินมันสินะบ่มีคนหลักดอกถ้าเขาอยากก็เข้าไปกินน้ำเขามีบ่แย่งกันกินไปบ่เป็นหยังอย่างที่ชาวบ้านได้บอกค่ะว่าสวนส่วนรวมนี้เนี่ยเพราะผู้ใหญ่เป็นคนชักชวนชาวบ้านที่ไม่มีพื้นที่ทำกินให้มาจับจองเตรียมดินและทำแปลงเกษตรแบบผสมผสานค่ะจนเต็มพื้นที่ทั้งหมด97ครอบครัวเลยละค่ะและสังเกตได้ว่าทุกแปลงนะคะก็จะมีป้ายชื่อชาวบ้านเนี่ยติดอยู่ทุกแปลงเลยค่ะพอเราจะไปลงโครงการนี้เราก็ต้องเรียกเข้ามาทำความเข้าใจว่าเราจะขอจัดสรรให้เป็นธรรมตัวเขาเองเราก็จะให้ที่ที่เขาได้ปรุงดินไว้แล้วอ่ะทำสวนเขาเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็ร่วมมืออย่างดีนะไม่มีใครจะมาคัดค้านว่าบ้าได้ขออยู่มาก่อนคือเอาเป็นมติของชุมชนร่วมกันเมื่อชาวบ้านมีพื้นที่สร้างแหล่งอาหารแล้วนะคะสิ่งที่ผู้ใหญ่เร่งทำอย่างต่อเนื่องเลยก็คือการพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับคนในชุมชนค่ะโดยพัฒนาแหล่งน้ำที่เป็นมูลมังดั้งเดิมของหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะขุดลอกให้กลายเป็นบึงทำโครงการขอระบบโซล่าเซลล์ค่ะมาใช้สูบน้ำขึ้นไปรดแปลงเกษตรของชาวบ้านค่ะโอ้โหถ้าเป็นยุคก่อนก็จะมีแต่ลำห้วยผากลางแล้วก็ไหลลงน้ำยังก็จะเป็นพวกป่าหัวลิงต้นป่าทามเนี่ยนะขึ้นเต็มไปหมดแล้วพอพัฒนายังไงบ้างเป็นความฝันว่าเราต้องทำบึงนี้ให้รองรับความเจริญของชุมชนต้องสนองให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านให้ได้เขาเรียกว่าวิวัฒนาการของการทำเกษตรนะเพราะระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์พอได้จุดแรกท่านนายอำเภอทำให้ 120,000 ประมาณนั้นน่ะค่ะราษฎรเห็นผลประชาชนเห็นผลมาจองสวนกันเยอะปลูกไม่รู้จะปลูกยังไงเยอะแยะมากมายแล้วมีคิดค่าทำกินเดือนเท่าไหร่พูดง่ายๆว่าลงหุ้น50บาทปีแรก50บาทพอให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของในกิจกรรมนี้สมมติว่าโซลาร์เซลล์มีชำรุดเราก็ขออนุญาตเขาเอาหุ้นไปใช้ซ่อมสมมติว่าบางวันมันคึมนะ
แผงมันไม่ทำงานเราก็ซื้อน้ำมันวันละลิตรไปสูบให้ทุกแปลงนอกจากจะใช้เพื่อการเกษตรแล้วเนี่ยนะคะน้ำบึงนี้เนี่ยก็ยังใช้ในสาธารณูปโภคค่ะโดยจะส่งต่อไปที่โรงน้ำประปาในชุมชนค่ะคือเราพึ่งตนเองเรื่องน้ำให้ได้นั่นคือเป้าหมายของเราน้ำจากบึงสำหรับทำเกษตรจ้าและก็ตัวนี้ก็คือสำคัญอีกจุดหนึ่งถ้าไม่มีน้ำบึงคือไม่มีน้ำประปาในชุมชนมีช่องทางทำมาหากินมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้ชาวบ้านที่เคยออกไปทำงานไกลบ้านหวนกลับมาบ้านเกิดค่ะมาสร้างอาชีพสร้างรายได้เหมือนอย่างพี่ตุ๋มคนนี้ค่ะปี57กลับมาประมาณกลางปี57แหละก็ได้พอดีมีโครงการขุดลอกบึงก็ได้ไปซอยแล้วก็ได้ไปแบ่งสวนน้ำเพิ่นก็ได้เริ่มเฮ็ดปลูกผักอยู่หั่นหน่อยเพราะว่าเฮาก็บ่มีที่ของเจ้าของมันบ่ล่ะเขากลับมาปลูกเป็นที่สาธารณะก็เริ่มต้นนี่ซอยกันปลูกต้นไม้รอบบึงมันเลยนะอันนี้ก็ไปซอยเป็นตักน้ำหุดนะหุดรอบบึงตอนที่แรกกับโบทัศน์ที่มีนะมีแคบดินยางเดียวเขาต้องตักน้ำมาหุดเองนะแล้วบ้านพี่บ้านมันก็เลยขอไปขาดโซลาร์เซลล์อีกละมันก็เอามาหายเลยนะในสวนอ่ะใส่โซลาร์เซลล์เบิดก็คือไม่ต้องเสียค่าไฟไงแต่ใส่น้ำฟรีแต่ก่อนบ้านเราในหมู่บ้านนี่มันจะแห้งแล้งกันดารเพราะว่าเราไม่ได้เอาน้ำบึงมาทำน้ำประปาถ้าจะเอามาน้ำมันก็ไม่พอเพราะมันยังไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการขุดลอกนะเราอยากแก้ปัญหาความยากจนความขาดน้ำผู้นำนี่มันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาของบ้านเราพวกเนี้ยพวกยากจนขาดน้ำไม่มีพื้นที่ทำกินนี่อย่างไรนี่จึงเป็นที่มาค่ะว่าทำไมพ่อผู้ใหญ่ถึงให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำในชุมชนแต่เมื่อมีแหล่งน้ำแล้วพ่อเวียงสมก็ไม่หยุดค่ะเดินหน้าจัดการปัญหาเรื่องน้ำดื่มกันต่อโดยการสร้างโรงกลองน้ำให้คนในชุมชนไม่หยอดเหรียญกดน้ำไปดื่มกันได้ในราคาถังละ5บาทเองค่ะเนี่ยคือความฝันของชาวบ้านว่าอยากมีน้ำดื่มเป็นของตัวเองค่ะโดยเฉพาะฤดูแล้งเนี่ยบ้านเรานี่ขาดน้ำดื่มตลอดเลยก็ลงมติกันว่าเรามาเจาะบ่อบาดาลแล้วก็เอาเครื่องกรองน้ำคุณภาพชั้นหนึ่งมาชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งเลยมีถังแจกจ่ายให้ทุกครอบครัวพอตัวนี้เข้ามาสบายใจคนเป็นผู้ใหญ่บ้านก็สบายใจงานวัดก็สบายใจไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปสั่งน้ำจากข้างนอกเข้ามาเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่นี่ในแผนของหมู่บ้านเราคำว่าแผนคือเราจะวางอนาคตหมู่บ้านว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีเราจะต้องให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นป่าจุดมุ่งหมายก็คือเราจะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ในหมู่บ้านชุมชนถึงแม้ว่าไฟจะไม่มาหรือเขาจะปิดบ้านปิดเมืองอะไรล็อกดาวน์อะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนไงเราจะมีแหล่งอาหารปกติเราทำบริโภคจนมันเหลือเราก็ไปขายเห็นพ่อผู้ใหญ่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะทำให้ปออยากรู้เลยค่ะว่าการมาเป็นผู้นำของบ้านวังชัยเนี่ยเป็นมายังไงและไปเอาเทคนิคการจูงใจคนให้เชื่อและทำตามได้เยอะขนาดนี้มาจากไหนคะมัธยมไปเรียนกรุงเทพประถมนี่พ่อเรียนที่หมู่บ้านพ่อแม่ไปประกอบอาชีพที่กรุงเทพเราอยู่กับตากับยายทีนี้ก็ยิ่งมีความผูกพันหนักเข้าไปเห็นเขาทำนามีความสุขลงแขกมันเป็นบรรยากาศที่มันบันทึกไว้แล้วเป็นเด็กนี่ผูกพันกับมันมากนะบึ้งหน้าแรงนี่มันจะแตกละแหงนะแตกละแหงไม่มีน้ำเลยก็เอาเสียมมาจอบมันไปงัดไอที่ดินที่มันแตกเป็นก้อนๆ นะเพื่อที่จะไปหาเขียดหากบมันผูกพันอย่างนั้นนะว่าเราต้องโตขึ้นเราต้องมาเป็นผู้นำต้องมารวมกลุ่มคนญาติพี่น้อง มาร่วมกันทำประกอบสามอาชีพอะไรประมาณนี้นะในยุคกองทุนหมู่บ้านมาเขาต้องการคนที่มีความรู้มาทำนะเขาก็เลยเอาเรามาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาเป็นผู้ช่วยพอเป็นผู้ช่วยแล้วผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นศักดิ์เป็นปู่
าหมดวาระชาวบ้านเขาก็เป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไปเลยไม่ต้องเลือกเราไม่ยึดติดตัวบุคคลนะเรายึดอุดมการณ์เขาผู้นำสมัยก่อนใครเก่งเรื่องอะไรเราเขาเป็นแม่แบบเป็นครูมาจากกรุงเทพนี่ปรับไม่ได้เลยนะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องทำยังไงวะเราก็มองความถนัดความที่เราเคยปฏิบัติมาเราทำเรื่องอะไรกันก็เรื่องพ่อแม่เราพากันปลูกผักทำเกษตรแบบพอเพียงไม่ได้ทำเป็นเชิงเดี่ยวนะไม่ได้ทำว่าเป็นไร่มัน50ไร่ไร่อ้อย100ไร่ไม่มีบ้านนี้ไม่มีจำกัดด้วยพื้นที่สองมันเป็นวิถีว่าเรามาอยู่รวมกันอย่างนี้มีทรัพยากรอย่างนี้ก็แบ่งกันดูแลรักษาแบ่งกันใช้ประโยชน์ก็มันก็เลยเป็นจุดว่าหาพิกหาพื้นที่ดำเนินการว่าตรงไหนเหมาะสมเรื่องน้ำนี่เราจะพอรู้ทุกระบบทั้งระบบประปาหมู่บ้านบาดาลระบบไฟเราก็เป็นหลักให้ชาวบ้านนะทำตอนที่เรากำลังมีกำลังนี่แล้วก็ทำมันเป็นเหมือนออโต้นะตัวเองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบนะเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาของโรงกองน้ำมีบางทีไปไกลลืมปิดต้องรีบกลับมาก็ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่แหละมาปิดอะไรพังเสียหายก็ผู้ใหญ่บ้านนี่แหละชุมชนนี้เนี่ยสะอาดสะอ้านมากค่ะแทบไม่มีขยะตามถนนหนทางเลยสักชิ้นค่ะเพราะว่าพ่อผู้ใหญ่นะคะแกจะชวนชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันเก็บขยะโดยผู้ใหญ่เนี่ยแกก็จะมานำชาวบ้านค่ะมาก่อนเขาเลยแล้วก็กลับทีหลังเขาอีกเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปคุยกับแกกันค่ะนี่เพิ่งเก็บขยะเสร็จกันพ่อผู้ใหญ่โอ้กำลังเก็บเลยทำไมพ่อนี่ต้องมานำชาวบ้านเขาเก็บคะเนี่ยพิษก็ต้องรับด้วยกันสกปรกก็ได้รับด้วยกันสะอาดแล้วก็รับด้วยกันเราต้องมีส่วนขยะนี่ถึงเราไม่ได้ทำโดยตรงกับลูกหลานเราเป็นคนทำเราก็ต้องมีส่วนในการที่จะกำจัดมันเก็บมันมาเข้าระบบเราจะมัวมาละอายว่าขยะเป็นเรื่องสกปรกไม่ดีก็ไม่ได้นะไอ้นี่เป็นเรื่องของความดีกันที่เราต้องแสดงออกให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่มีความอายที่จะทำความดีในการดูแลความสะอาดในชุมชนนะก็มาชวนกันไปเดินแป๊บเดียวก็เสร็จนะแล้วทีนี้ไอ้ที่มันขายได้แล้วก็มาตั้งเป็นกองทุนขยะครับโอ้ยเพิ่นบ่ได้บังคับดอกเห็นว่าเฮาเห็นเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดเฮาก็ไปเฮ็ดนําเพิ่นเฮ็ดบ่เฮ็ดเพิ่นก็บ่ได้ว่าเห็นเพิ่นมากับมันก็เบิ่งซื่อๆบ่ได้บ่ต้องเฮ็ดใส่กันมาทําความสะอาดเก็บม้วนถุงพลาสติกม้วนนี่แหละครับเอาไปทําความสะอาดม้วนมันใช้ประโยชน์ได้ก็เอาไปขายใช้กระโดดบ่ได้ก็เอาไปลงบ่ขยะเป็นเรื่องที่ขยะคือเฮาไปเปิดด้วยที่ธนาคารล่ะครับจ้ะมีส่วนร่วมก็จะมีจิตอาสามีอสม.มีผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านก็ตรวจสอบมีสมุดบันทึกส่วนตัวนะสมุดรายครัวเรือนให้ผู้ใหญ่บ้านมารับสมัครเอาขยะไปสมัครนะเอาขยะไปสมัครเอาขยะไปสมัครแล้วก็ไปตีราคาแล้วก็ลงตัวเงินให้ลงตัวเงินขายต่อเนื่องทุกเดือนพอถึง300บาทส่วนเกินนั้นเราก็เบิกเป็นเงินสดมาส่วนเงินที่อยู่ในบัญชี300สำหรับซัพพอร์ตเวลาสมาชิกทั้งตำบลเสียชีวิตแล้วก็หักเข้าไปช่วย20บาทก็จากขยะก็กลายมาเป็นเงินจากเงินก็กลายเป็นสวัสดิการกลายเป็นความผูกพันกลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีขยะสิบเก็บไปก็เอาไปขายเป็นกองทุนเทศบาลก็จริงแล้วมารับซื้อเหรียญละครั้งมาทำช่อคิดชบอยู่ครับคนใจนี่สิการเงินก็อยู่ในพื้นที่ขยะแหละครับเอามาเพราะว่าให้ฮักในขยะหลังจากที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวันนะคะก็ถึงเวลาที่พ่อผู้ใหญ่เนี่ยจะกลับเข้าบ้านหลังเล็กๆชั้นเดียวที่ก็ไม่ได้มีความโอโถงใหญ่โตอะไรค่ะแต่มีสีภรรยาที่คอยชาร์จไฟชาร์จกำลังใจทำกับข้าวแล้วก็รอกินข้าวอยู่ที่บ้านค่ะพ่อแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านมาแต่ประมาณปี46เนาะพ่อแล้วก็สิเฮ็ดน้ำหมู่บ้านนั่นล่ะ
จนเดี๋ยวนี้แล้วเป็นติดนิสัยแล้วคือพอแล้วสิเป็นมักไปเฮ็ดไอ้คนอื่นได้มั้ยอ่ะแต่กี้นี่แล้วสิเป็นคนเนี่ยสิเที่ยวว่าพ่อว่าจะบ้าหลายบ้างานแม่แม่ก็มีแต่บอกว่าเอออยากตายไว้ก็เฮ็ดโลดแม่มีแต่ว่าพ่อว่าพ่อแล้วหาบ่ฟังอยู่แล้วบ่ต้องไปเฮ็ดดอกบ่ต้องไปโน่นนี่นั่นนะบ่ต้องไปเฮ็ดให้เขาเจ้าเฮ็ดเอาเองจังซี่อันนี้เพิ่นเฮ็ดเอาแน่ให้เพิ่นแต่เราก็สิเป็นจังซี่ของเราตลอดนั่นแหละบ่ด้วยว่าโดยที่ว่าเราเฮ็ดเราบ่ได้หวังผลตอบแทนอีหยังหรอกมีแต่เราไปให้พ่อเราบ่ได้บอกแม่หรอกแปลว่าเฮาซึมซับกันน่ะแม่เฮาไปนํากันแล้วก็สิบอกตลอดว่าอย่าไปยึดติดน่ะนะผู้ใหญ่บ้านมันบ่เป็นอาชีพได้นางที่พ่อเราทํางานนี่คือเราถือว่าเราเป็นคนรับใช้ประชาชนเราบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ไทบ้านนอกจากงานส่วนรวมของการเป็นผู้ใหญ่บ้านวังชัยที่มุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจทำงานแล้วเนี่ยนะคะเมื่อถึงงานส่วนตัวของพ่อผู้ใหญ่ที่จะต้องดำนาปลูกข้าวก็จะมีกลุ่มชาวบ้านบ้านวังชัยค่ะแห่เข้ามาช่วยกันอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะชาวบ้านเขาต้องการผู้นำแบบไหนผู้นำนี่มันต้องเข้าถึงหัวใจเขานะตั้งแต่เกิดจนตายหมาตายผู้นำเป็นคนเอาไปฝังในหมู่บ้านขยะชิ้นหนึ่งไม่มีใครกล้าทำมันเหมือนมีอะไรมาให้เราละอายนะแต่ความเป็นผู้นำมันไม่มีในจุดนั้นไงพอเรานอนอยู่ตรงนั้นยังมีปัญหาอยู่ก็ไปเลยนะต้องบริการสมัยก่อนรถโปรทัศไม่มีหรอก1669ไม่มีพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ใครตายอยู่ไหนพ่อรถพ่อไปทุกมาเลยอยู่ในศีลในธรรมนะต้องเข้าวัดบ้านโรงเรียนต้องไปต้องทั่วถึงในสางสูงนี่ไม่ว่าลูกบ้านใครเสียชีวิตต้องไปผู้นำรุ่นก่อนฝากไว้ทำเต็มที่เพื่อชุมชนมันก็จะเป็นที่มาของคำว่าเชื่อแล้วก็ศรัทธาเขาเชื่อเราเพราะเขาศรัทธาว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำสิ่งที่เราเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนร่วมกันเพราะต้องการคนที่มีความสามารถความรู้แล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีเป็นที่พึ่งเขาได้นะสุดท้ายต้องให้เกียรติกันเขาต้องการคนแบบนี้เวลาประชุมกันแสดงความคิดเห็นเต็มที่เอาเลิกประชุมก็เอาตามมติเอาตามมตินะไม่มีทะเลาะกันเลือกตั้งผู้ใหญ่เลือกตั้งอบต.สท.หาเสียงเต็มที่บ้านอื่นคนแพ้ไม่เข้ามาทำงานนะแต่บ้านนี้ไม่ใช่ชุมชนเราเป็นพี่น้องกันนะถึงคุณจะแพ้เลือกตั้งเข้ามาทำงานเหมือนเดิมเข้ามาร่วมทีมเหมือนเดิมนี่คือข้อแตกต่างข้อได้เปรียบเป้าหมายในการทำอยู่ทุกวันนี้คืออะไรพ่อให้ทุกคนนะในชุมชนนะคำว่าทุกคนนี้ก็ไม่ละเว้นเลยแต่เด็กจนตายเขาคิดดีทำดีนะคือให้เขามีสำนึกตรงนี้นะว่าเป็นคนสางสูงคนสางสูงต้องสร้างสรรค์นะวันนี้นะคะที่ปอได้มาเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำของพ่อผู้ใหญ่เวียงสงแล้วเนี่ยที่ทั้งมุ่งมั่นจริงใจและเสียสละให้กับชุมชนพ่อเวียงสงนะคะยังแสดงให้เห็นถึงการพยายามสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนอีกด้วยค่ะคือให้ชาวบ้านนะคะสามารถออกแบบค่านิยมและความเป็นอยู่ของตัวเองส่วนผู้นำเนี่ยค่ะมีหน้าที่เพียงรับฟังความคิดเห็นผลักดันและสนับสนุนให้ความคิดเห็นนั้นนะคะสำฤทธิ์ผลค่ะสิ่งนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยมีความสุขแข็งแรงและยั่งยืนต่อไปค่ะ